เห็นเอ้ยน้องใหม่แล้วเราก็จะชอบแซวแต่ก็แซวมาอย่างนั้น7ปีคือแซวให้รู้เลยว่าหยอกน้องนัดน้องนัดพี่คิดถึงนะรักนะอะไรเงี้ยแซวอย่างนี้อย่างนี้เล่นๆแล้วมันไม่เล่นเอาตอนไหนอ่ะพอปีที่8นัดเขาจะเลิกเล่นทีมชาติบาดเจ็บด้วยเขาผ่าตัดข้อมืออะไรเงี้ยค่ะแต่มีเบอร์โทรกันอยู่แล้วนะคะแต่ไม่เคยโทรคุยกันเลยตลอด7ปีวันนั้นจะโทรไปหานัดซึ่งเป็นเพื่อนอีกคนนึงค่ะผู้หญิงชื่อนัดเหมือนกันชื่อนัดเหมือนกันแล้วในโทรศัพท์คือมีนัดอยู่4นัดก็กดไปนัดแรกก็ติดจะเจอเขาเลยเฮ้ยกดผิดก็ติดผัวไว้เฮ้ยมันได้หนีเลยเหรอพอโทรไปผิดเอาได้ยินเสียงผู้ชายเป็นอีกนัดนึงค่ะเอาแล้วยังไงไม่แต่ไม่วางก็ถามอยู่นานว่าใครอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แล้วเขาจำได้ก่อนเขาก็บอกนี่ผมเองอะไรเงี้ยก็เลยอ๋อพอรู้ว่าเป็นนัดก็เซลต่อน้องนัดเซลไปแล้วคุยอะไรกันต่อไหมก็พอดีวันนั้นเป็นวันที่เขากำลังคิดเรื่องที่จะเลิกเล่นทีมชาติก็ได้คุยก็เลยปรึกษาค่ะเขาก็เลยปรึกษาโพนันครับโพนันแล้วตอนนั้นคุยกันไปนานไหมเป็นชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวโทรผิดนี่คุยไปชั่วโมงครึ่งส่วนนี้นัดผู้หญิงไม่ได้คุยกันแล้วไม่ได้คุย